ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของระยะห่างที่เหมาะสมตามหลักของธรรมชาตินะครับในการปลูกต้นไม้นะครับคือถ้าพูดไปถึงเรื่องระยะห่างนะครับมันมีหลากหลายระยะนะครับก็ให้เข้าใจว่าผมจะพูดอิงกันกับหลักของธรรมชาติแล้วกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้มีระยะห่างตายตัวนะครับบางทีต้นไม้2ต้นอาจจะเกิดอยู่ใกล้ๆกันก็ได้ห่างกันแค่เมตรเดียวบางต้นอาจจะอยู่ติดกันเลยก็ได้บางต้นอาจจะห่างกันที่7เมตร8เมตรนะครับแต่ปัจจัยสำคัญนะครับเราต้องมองไปที่ธรรมชาติก่อนว่าปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับมันมีปัจจัยหลักๆอยู่3อย่างนะครับข้อแรกคือธาตุอาหารในดินนะครับสภาพผืนดินของใครเป็นดินร่วนนะครับมีอินทรีย์วัตถุเยอะมันก็โตได้ดีนะครับมีธาตุอาหารในดินเยอะมันก็โตได้ดีนะครับลำดับที่2นะครับก็คือเรื่องของน้ำนะครับปีไหนฝนตกบ่อยน้ำมันไปละลายธาตุอาหารในดินนะครับมันก็โตนะครับปีไหนแล้งมันก็โตน้อยหน่อยประการที่3นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือแสงนะครับต่อให้ฝนตกดีขนาดไหนดินดีขนาดไหนถ้าไม่มีแสงต้นไม้มันไม่โตนะครับมันใช้แสงในการสังเคราะห์แสงอะไรของมันนี่แหละตามกระบวนการทางธรรมชาติมันนะครับแต่แสงนี่แหละสำคัญกว่าเพื่อนนะครับเมื่อแสงสำคัญมันจึงไปเกี่ยวโยงกับระยะความห่างนะครับของการปลูกต้นไม้หรือว่าต้นไม้ในธรรมชาตินะครับต้นไหนที่มีความห่างหน่อยมันสามารถแตกกิ่งก้านสาขาแตกทรงพุ่มสร้างใบได้เยอะรับแสงได้เยอะต้นนั้นก็จะโตเร็วกว่าเขานะครับต้นนั้นก็จะโตได้แต่ถ้ารับแสงได้น้อยมันก็ย่อมจะโตได้ช้านะครับดังนั้นเมื่อปริมาณแสงมันมีผลกับการเติบโตของต้นไม้นะครับระยะห่างจึงสำคัญนะครับเพราะระยะห่างที่เหมาะสมเนี่ยต้นไม้มันก็จะแตกทรงพุ่มไปรับแสงได้นะครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะพอเข้าใจว่าอ๋อถ้าเราจะปลูกเนี่ยต้นไม้ที่เราจะปลูกมันมีระยะทรงพุ่มที่เท่าไหร่นะครับโดยส่วนมากมันก็ 7-8 เมตรนั่นแหละนะครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆมันไม่ได้เกิดติดกันแบบเมตรเดียวเมตรเดียวนะครับถ้าเราปลูกแบบเม็ดเดียวเม็ดเดียวมันก็จะโตได้เพียงบางต้นนะครับแต่ที่สวนผมก็ไม่ได้ปลูกว่าให้ห่างกัน8เมตร8เมตรเลยนะครับมันมีหลักการอีกปลีกย่อยอยู่ 2-3 อย่างนะครับอันดับแรกเลยนะครับทีนี้พอเข้าใจว่าระยะห่างมันมีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับทีนี้ให้เราวางหมุดหมายก่อนว่าเป้าหมายในการปลูกนะครับของเราปลูกเพื่ออะไรนะครับมันมีอยู่สัก3ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกนะครับถ้าปลูกเชิงอนุรักษ์ให้เป็นป่าเหมือนผมนะครับให้เป็นป่าเหมือนผมปลูกเชิงอนุรักษ์แบบนี้นะครับจะปลูกทีเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าคุณขยันปลูกคุณจะปลูกคืบมือต่อคืบมือก็ได้ปลูกเมตรต่อเมตรก็ได้นะครับแต่จริงๆของผมไม่ได้ปลูกถึงเมตรต่อเมตรนะครับถ้าปลูกอนุรักษ์แบบผมเนี่ยอยากให้มีไม้หลากหลายนะครับไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อไม้สักเท่าไหร่เนี่ยเพื่อจะสร้างเป็นป่าแล้วไปอิงดอกผลอย่างอื่นนะครับในสวนป่าก็ปลูกระยะห่างเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวผมค่อยจะไปแจกแจงอีกนะครับประเด็นที่2ปลูกเพื่อเอาเนื้อไม้ทีนี้ไม่ได้ปลูกเชิงอนุรักษ์เหมือนผมนะครับปลูกเพื่อมีหมุดหมายปลายทางอยู่ว่าจะตัดขายเนื้อไม้ขายเนี่ยเพื่อจะให้มันเติบโตอันนี้ต้องมีการวางผังเรื่องระยะห่างนะครับระยะห่างในความเหมาะสมการปลูกต้นไม้ซึ่งก็มีหลายระยะแล้วค่อยมาพูดกันอีกทีนึงนะครับถ้าปลูกเอาเนื้อไม้ระยะห่างสำคัญนะครับซึ่งมันจะโยงไปถึงเรื่องการตัดสางระยะห่างนะครับซึ่งอาจจะไปอยู่ในคลิปถัดๆไปนะครับประเด็นที่3นะครับอาจจะปลูกแบบเพื่อจะขุดล้อมบางคนปลูกเพื่อจะขุดล้อมอันนี้ก็ปลูกถี่ได้เมตรต่อเมตรได้นะครับไร่หนึ่งเนี่ยโอ้โห1,600 ต้นเลย
อาจจะปลูกแล้วเพื่อขุดล้อมขายไปก่อนแล้วก็เหลือระยะห่างไว้เป็นไม้หลักๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้นะครับ เมื่อเราวางหมุดหมายปลายทางของเราแล้วว่าเราจะปลูกอนุรักษ์แบบนี้หรือจะปลูกเพื่อตัดขายหรือจะปลูกเพื่อขุดขายนะครับทีนี้มาดูระยะห่างต่างๆนะครับอย่างที่สวนผมเนี่ยมันก็มีระยะห่างตั้งแต่บางต้นก็ห่างกันแค่เมตรเดียวก็มีนะบางทีต้นไม้ป่ามันเกิดเองนะครับแต่ใกล้ๆต้นไม้ที่เราปลูกไปก็ปล่อยเลยบางต้นก็ห่างกัน3เมตร4เมตรบางต้นก็ห่างกัน2เมตรบางต้นก็ห่างกัน5-6เมตรก็มีนะครับยิ่งถ้าเป็นไม้อย่างยางนาหรือตะเคียนนะครับเขาเป็นไม้เรือนยอดชั้นบนผมก็จะให้เขาห่างกันหน่อยแบบ7เมตร8เมตรนะครับระหว่างกึ่งกลางอาจจะเป็นเอาไม้พยุงมาแทรกนะครับก็ออกแบบได้หลายอย่างถ้าเป็นแนวรั้วที่สวนผมก็จะห่างกันแค่2เมตรนะครับแนวรั้วเนี่ย2เมตรก็ตัวได้นะครับต้นไม้มันแตกกิ่งก้านไปรับแสงได้ถ้ายิ่งริมถนนอย่างเงี้ยปลูกห่าง2เมตรก็โตได้เหมือนกันแล้วค่อยมาสางระยะนะครับสางระยะออกทีนี้นะครับถ้าเราปลูกเชิงอนุรักษ์นะครับ อย่างผมนะครับถ้าเราปลูกไปเมตรคูณเมตรเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่สำหรับผมว่ามันเปลืองกล้าไม้นะครับเปลืองกล้าไม้แล้วก็เปลืองแรงงานในการปลูกนะครับแต่ก็ปลูกได้นะถ้าใครจะปลูกนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้โตทุกต้นนะครับมันจะโตได้แค่ประมาณสัก3ปีแรก 2-3 ปีแรกนะครับพอทรงพุ่มเริ่มชนกันเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มไม้ไหนที่เป็นไม้โตเร็วนะครับมันก็จะไปก่อนไปขยายทรงพุ่มด้านบนพอยึดพื้นที่ด้านบนได้ใบรับแสงได้มันก็จะโตนะครับต้นข้างๆก็จะลดหลั่นกันลงมาจะไม่ค่อยโตนะครับไม้ในป่าก็เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าจะมีไม้ใหญ่ๆห่างกันแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับไม่ใช่นะครับอาจจะมีต้นนึงโตๆขึ้นไปเป็นแม่ไม้ด้านล่างก็จะเป็นไม้เล็กๆไล่เลี่ยกันขึ้นไปนะครับถ้าปลูกระยะ 2x2 ก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นเอาไม้หลักๆห่างกันสัก4เมตรคูณ4เมตรก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นไม้ตัวเร็วพวกกระถิ่นเทพาแทรกเข้าไปนะครับ4-5 ปีอาจจะตัดไปใช้สอยใช้เนื้อไม้ทำนั่นทำนี่ได้นะครับหรือระยะห่าง3x3 อย่างนี้ก็ได้ของผมเนี่ยโดยประมาณผมว่ามันประมาณสัก 3x3 นะอาจจะมีบางต้นแค่เสริมๆเข้าไปหรือว่ามันเกิดมาเองตามธรรมชาติก็ปล่อยก็อาจจะถี่บ้างแต่โดยทั่วไปอยู่ประมาณนี้แหละ3เมตรกว่าๆนะครับก็จะปนกันมีทั้งไม้ตัวเร็วไม้ตัวช้านะครับซึ่งอาจจะมีบางต้นที่เป็นไม้ตัวเร็วผมอาจจะสางระยะออกเอาไปใช้งานอย่างนั้นก็จะทำให้ระยะห่างของสวนผมนะครับห่างขึ้นไปอีกเอาทีนี้ระยะห่าง 4x4 หรือ 4x3 แบบนี้ก็น่าโอเคเหมือนกัน 4x3 นะอาจจะเป็นระยะไม้ต่อแถวนี่ห่างกันสัก4เมตรระยะต่อต้นห่างกันสัก3เมตรแล้วเป็นไม้โตเร็วนะครับสลับก็ได้พอถึงได้ระยะเวลาสัก8ปี9ปี10ปีเราก็ตัดไม้โตเร็วไปใช้สอยก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วก็เหลือไม้หลักๆไว้มันก็จะห่างไปสัก 4x6 อย่างนี้ก็พอเติบโตไปได้นะครับยิ่งไม้ที่แตกต่างชนิดกันทรงพุ่มแตกต่างกันนะครับมันก็จะพอแตกกิ่งก้านสาขาไปช่องว่างของมันพอไปรับแสงได้เนาะระยะที่เขาบอกว่าโตกันดีๆนะครับก็ 8x8 หรือ 6x6 นะครับระยะที่ห่างขึ้นไปหน่อยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมว่าในป่านะครับมันก็ไม่ได้มีต้นไม้ที่แบบอยู่เดียวๆเกิดมาห่างกัน8เมตร8เมตรเลยหรือว่าห่างกัน6เมตร6เมตรเลยนะครับถ้าเราปลูกอย่างนั้นมันก็อาจจะได้อยู่ได้โตเร็วอยู่แต่ว่าการดูแลก็อาจจะใช้อันนี้หน่อยเพราะว่าหญ้าอาจจะขึ้นได้เยอะนะครับเพราะว่ากว่ามันจะบังแสงแล้วก็เราอาจจะเสียประโยชน์ตรงที่ว่ากว่ามันจะโตไม้พวกนั้นเนี่ยถ้าเราไอช่องตรงกลางเนี่ยระหว่าง8เมตรหรือ6เมตรเนี่ยเราใช้ไม้ตัวเร็วเสริมไปได้นะครับแล้วค่อยไปสางตอนที่ไม้ตัวเร็วมันพอใช้งานแล้วก็สางออกไปใช้งานแล้วค่อยให้ไม้ที่เหลือเนี่ยห่างกัน6เมตรหรือว่าห่างกัน8เมตรอย่างนี้จะดีกว่านะครับแต่ไม่อยากให้ปลูกแบบทีเดียวห่างกัน8เมตรเลยนะครับเพราะว่าเราจะเสียประโยชน์ตรงนั้นเพราะว่าไม้จริงๆมันไม่ได้มีแค่แบบพยุงนะครับไม่ใช่ว่าปลูกพยุงแล้วรอพยุงโตเลยหรือว่าปลูกยางนาลดรอยางนาโตเลยมันมีไม้ที่โตเร็วนะครับอย่างมะฮอกกานีอย่างเนี้ยอย่างไม้สักพวกอย่างนี้นะครับพอถึงระยะเวลาที่เหมาะสม
เราก็เอาไม้สักเอาไม้มะฮอกกานีพวกนี้ไปใช้งานได้พอถึงเวลานั้นพอเราตัดไปใช้สอยนะครับระยะห่างที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างพวกพยุงพวกนี้อาจจะห่างกันเพิ่มขึ้นกับต้นนี้ก็เนี่ยอย่างเนี้ยพยุงต้นนั้นกับต้นนี้มันห่างกัน6เมตรนะครับเนี่ยถ้าผมเอาต้นนี้ออกสักต้นนึงโอ้โหมันก็รับแสงได้ซึ่งอนาคตผมจะเอาออกหรือไม่เอาออกก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าต้นนี้มันก็อยู่ในที่ที่เหมาะสมของมันพอสมควรเพราะว่าประเด็นหลักของผมไม่ได้คิดว่าจะใช้เรื่องเนื้อไม้สักเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นประเด็นรองนะครับเพราะว่าประเด็นหลักคืออยากจะสร้างป่าให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไปอิงดอกผลอย่างอื่นนะครับอ่ะมันก็คงมีอยู่ประมาณนี้นะครับเรื่องระยะห่างตามธรรมชาตินะครับปลูกได้ทุกระยะนั่นแหละนะแต่ขอให้เราพึงระลึกว่าเราจะปลูกเพื่ออะไรปลูกเพื่ออนุรักษ์แบบผมจะปลูกเมตรคูณเมตรก็ได้แต่ผมว่ามันเปลืองต้นพันธุ์ไปสักห่างกันบ้าง2เมตรบ้างบางต้น3เมตรบ้าง4เมตรบ้างนะครับอย่างนี้ก็เหมาะสมเหมือนป่าธรรมชาติดีไล่ระดับดีนะครับปลูกหลากหลายชนิดแบบนี้หรือถ้าไหนปลูกเพื่อจะใช้เนื้อไม้ก็วางระยะห่างให้ดีๆไม้ที่โตช้าก็ให้ห่างกันหน่อย6เมตร8เมตรไม้ที่โตเร็วก็แทรกเข้าไปแล้วก็เราก็ตัดสางระยะเอาไม้โตเร็วไปใช้งานก่อนหรือไปขายก่อนเหลือไม้ที่โตช้าก็ให้มันตอนที่มันโตก็ห่างกัน 7-8 เมตรมันก็จะโตได้ดีนะครับปลูกห่างไม้โตได้ดีนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับแสงกิ่งก้านสาขามันแตกไปรับแสงได้สร้างใบได้เยอะมันก็โตได้เร็วนะครับอีกประเด็นนึงถ้าไหนจะปลูกแบบว่าเอาไว้ขุดล้อมออกก่อนก็ได้อย่างนี้ก็โหปลูกเม็ดคูณเม็ดก็ได้เลยอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพอมันเริ่มโต 2-3 ปีเนี่ยถ้าหาที่ขายได้นะครับหาตลาดได้นะครับก็ขุดล้อมออกไปขายได้ถ้าไปดีลได้กับบางที่เขามาขุดล้อมเองนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ได้ขุดล้อมออกไปแล้วก็เหลือไม้หลักๆของเราไว้อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไปพลิกแพลงเอาแล้วกันเนาะแต่ละคนก็คงจะคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้พึงระลึกว่าถ้ากิ่งก้านสาขามันแตกไปรับแสงได้มันจะโตดีกว่าปลูกถี่นะครับต้นไม้นะครับ